เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะนายณทีหรือตีสถิตพงศ์สถาพรนายชัยพลหรือคิวพันนาเจ้าของปาร์ตี้ย่านบางบัวทองพร้อมด้วยนางสาวพิกุลทองหรือเฟิร์สบุญพาเดินทางเข้าแจ้งความกลับพริตตี้เดียข้อหาลักทรัพย์พร้อมนำคลิปและรูปที่พริตตี้เดียหยิบผ้าห่มผืนที่อ้างว่ามีคราบเปื้อนอสุจิมามอบให้กับตำรวจเบื้องต้นบอกว่าเข้าแจ้งความพริตตี้เดียคนเดียวก่อนและกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเพื่อแจ้งความเพิ่มอีกคดีย้ำไม่มีความกังวลใจและสบายๆส่วนคลิปที่หลุดออกมาล่าสุดไม่ขอตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขอให้ภาพและคลิปเล่าเรื่องไปนอกจากนี้ยังบอกว่ามีอีกหลายคลิปแต่ขออุบไว้ก่อนเพราะเกรงจะเสียรูปคดี